นี่ฉันปิ่นแก้วค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ลูกสาวของดิฉันเนี่ยเพิ่งกลับมาจากสวิสนะคะดิฉันเนี่ยส่งไปเรียนการโรงแรมค่ะแหมมันประจวบเหมาะเลยครับพอดีคุณชายก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากอังกฤษพอดีเลยครับเหรอคะวิตายแล้วถึงว่าสิดิฉันไม่เคยเห็นคุณชายมาก่อนเลยอะยังไงเนี่ยรบกวนคุณชายอยู่ร่วมงานก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะนะคะนะคะก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าคุณชายทำตัวตามสบายดีกว่านะฮะไอ้ธุระทางด้านนู้นเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้เองครับคืออย่างนี้นะฮะคือว่าท่านชายเนี่ยเห็นว่าคุณชายเพิ่งกลับมาเมืองไทยใช่ไหมครับก็อยากให้มีเพื่อนนะฮะก็เลยส่งมาเป็นตัวแทนงานในวันนี้ครับโอ้วิตายวิตายอย่างนั้นเหรอคะแหมเชิญเลยค่ะคุณชายมีพราวเนี่ยกลับมาก็ยังไม่รู้จักใครที่ไหนค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิฉันว่าดิฉันให้มีพราวเนี่ยไปดูแลแท้แก่คุณชายดีไหมคะนะคะนะคะเชิญเลยค่ะไปสิลูกไปค่ะเชิญค่ะคุณชายไปเลยค่ะเชิญค่ะดูสิคะแม่ว่าปิ่นแทบจะจับเย็บพราวใส่พานให้คุณชายอยู่แล้วนะคะเย็บปิ่นร้ายนี่เยอะหล่อนทำมาไล่ลูกสาวฉันไม่ให้เข้าใกล้คุณชายแต่ตัวเองเสนอตัวลูกสาวตัวเองหน้าไม่อายแม่คะว่ารีบเบื่อทำไมเราสองคนต้องยอมแม่ลูกคู่นี้ตลอดเวลาด้วยอะดูอย่างคุณชายสิคะว่ารีเป็นคนเจอก่อนนะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณชายต้องสนใจยายพราวแน่ๆใจเย็นสิลูกคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะทำไมล่ะแม่ทำยังกับเราเนี่ยไม่รู้จักวิเศษยายพราวอีกแล้วแหละแม่นั่งเวลาแม่มันพยายามจับกลุ่มของชนกับใครมันเป็นยังไงล่ะนี่เจ้านายของแกเป็นคุณชายสายไหนเหรอถึงได้คุณชายยอดชายอัครมหาสินทรัพย์เป็นบุตรชายท่านเดียวของท่านชายบวรเดชอัครมหาสินทรัพย์จบการศึกษามาจากประเทศอังกฤษมีอะไรสงสัยอีกไหมครับเป็นคุณชายได้ไงวะทำไมส้มซ่ามอย่างเงี้ยผมคงต้องขออภัยแทนคุณชายด้วยนะครับที่โอ้โหเยอะด้วยสิเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าเฮ้ยนะไม่ต้องนะขอหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้นะครับถือว่าผมเป็นดื่มกาแฟเลยนะคะจัดงานได้ดีมากเลยนะครับค่ะดูแขกที่ทุกคนหน้าตาแจ่มใสที่ได้ร่วมกันทำบุญค่ะแต่ดูคุณพราวไม่ค่อยชอบงานแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะคุณพราวครับคุณพราวไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณชายพราวเป็นคนพูดตรงไปตรงมาถ้าคุณชายจะมาดูตัวพราวตามที่ตั้งใจไว้กับคุณแม่แล้วก็พราวว่าเสียเวลาเปล่าค่ะพราวไม่ใช่แค่ตุ๊กตาที่จะมาดูว่าสวยหรือไม่สวยแล้วก็ชี้นิ้วเลือกไปพราวยินดีนะคะที่จะมารู้จักกับคุณชาย
แต่แค่แขกของคุณแม่เท่านั้นถ้าคุณชายจะคิดกับทาวแบบนั้นแล้วก็ทาวเราไม่ได้ค่ะจะช่วยฉันหรือทำให้มันเลอะเนี่ยพอได้แล้วก็มันช่วยไม่เสร็จแล้วมันไม่สบายใจนะมาต่อฉันบอกว่าพอได้แล้วไปได้แล้วมันไม่สบายใจอ่ะไปหน่อยถูยคำคานไว้ไปได้แล้วไงไม่มีน้ำใจเลยขอถูหน่อยก็ไม่ได้ดิฉันขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มีจิตใจเมตตาว่าไงคะคุณบดินทร์ความสำคัญกับแต่หายไปไหนมาคะสมทบทุนเยี่ยมข้าวของคุณน่ะโดนคนอื่นจัดการไปแล้วนะคะสำหรับป้าปิ่นแล้วเนี่ยอย่างคุณบดินทร์เนี่ยเขาเรียกว่ารวยเฉยๆค่ะแต่สำหรับคุณนู้นน่ะเขามีคำว่าคุณชายนำหน้าด้วยนะคะคุณพราวครับไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพราวเข้าใจผมไม่ใช่ลูกของท่านชายครับผมไม่แค่คนใช้ของท่านไม่อยากจะรู้นะคะว่าคนใช้ของท่านชายออกงานสังคมได้ดีขนาดนี้จากนี้ไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณชายยอดชายซึ่งเป็นบุตรชายของท่านชายบวรเดชอัครมหาสินทรัพย์ค่ะขอเชิญขึ้นมากล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆบนเวทีด้วยนะคะยายพลาวลูกเชิญคุณชายขึ้นเวทีหน่อยสิเร็วลูกเนี่ยเหรอลูกชายท่านชายประวรเดชไม่เคยได้ข่าวเลยนะคะว่าท่านชายจะไม่ลูกชายหล่อขนาดนี้ดูสิเหมือนท่านชายเปียกเลยมาเร็วสิลูกดังระเบิดแน่งานนี่ชายเอ้ยเนี่ยซวยระเบิดดีไม่ว่าเอาไปดีวะเฮ้ยตายแล้วอะไรกันเนี่ยก้อยไปดูก่อนไปดูห้องคอนโทรลเร็วโสภีฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเธอไม่ต้องตกใจนะฉันให้เด็กไปดูแล้วโอ้โหเร็วๆหน่อยนะชายมาแล้วพี่ปอไฟดับไม่ถ่ายตรงพี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ข้าใครช่วยเองวะมาแล้วพี่ตอนที่คุณพาวเขาแต่งผิดไปหมดแล้วนะพี่เรื่องนี้ไปเคลียร์ที่บ้านรีบไปก่อนเถอะพี่ต่อผมจะไปเคลียร์กับลุงฟางมาไอ้ซวยอีกแล้วติดแล้วเอ้าคุณชายหายที่ไหนอ่ะคืออย่างนี้คือขอเนี่ยมันไม่มีราคาอะไรหรอกไปดีกว่าไปเถอะไปคืนหน้าดูดิโอ้ยไปดูงานฉันงานของฉัน